าต้าเราก็สุดชอบ Baby Monster World กรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดสิ้นสุดการรอคอยเมื่อ YG Entertainment ยืนยันวันเจบิวของน้องๆ Baby Monster แล้วกับเพื่อนโดยเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาเวลา4ทุ่มทางช่อง Official ของค่ายก็ได้มาเปิดเผยภาพทีเซอร์นี้ซึ่งมีเครื่องหมายมุมเหลี่ยมสีแดงทะแยงอยู่บนพื้นผิวครุขระลักษณะคล้ายถนนยางมาต่อยที่ยังหมาดๆพร้อมระบุตัวเลขวันเจบิวเป็นวันที่17พฤศจิกายนกับเพื่อนๆในเวลาเที่ยงคืนของเกาหลีซึ่งก็จะตรงกับวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนเวลา4ทุ่มตามเวลาของประเทศไทยค่ะกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดตอนนี้ฉันได้กรี๊ดของจริงสักทีรอบเบมอนจะมาจริงๆแล้วกับปรีปรีนี่แหละว่าที่ตัวแม่เจนฮะจากวันนั้นที่ภาพโปสเตอร์เจบิวเป็นพื้นผิวของห้องน้ำวง Blackpink สู่วันนี้ที่ภาพโปสเตอร์เจบิวเป็นพื้นผิวถนนรัดยางของวง Baby Monster เป็นรัดเมื่อวันทีมาบอกข่าวดีทั้งทีเมเรจะมาแค่นี้ไม่มีทางหรอกค่ะเพราะเบมอนมาเปลี่ยนโปรไฟล์พิกเจอร์ใหม่ในทุกๆแพลตฟอร์มกันเลยทีเดียวทั้ง YouTube IG และ Twitter X เป็นตัวอักษรสีดำ B และ M บนพื้นแบ็คกราวด์สีขาวเห็นแล้วต้องบอกเลยว่านี่มันเกรดสุดๆใครเป็นคนครีเอทออกแบบได้ไงให้มันยูนิคขนาดนี้ตัว B อะดูรู้ก็ชัดอยู่แต่ตัว M อะมองดูก็ชักไม่แน่ใจถ้าแอดอาจผิดพลาดประการใดขออภัยเวนัทที่นี้ด้วยนะคะกันไว้ก่อนก็แหมเม็ดเยอะกันซะเหลือเกินเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนฉันเดาทางไม่ถูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าเป็นตัว R ขึ้นมาพวกเธอก็จะมาว่าฉันในคอมเมนต์อีกรู้ไวปานสายฟ้าทีมงานข่าวยิ่งกว่าแต่มันก็น่าจะ M แหละจ้าใช่ฉันว่าใช่ M แหละและใน IG นั้นก็จะมีความพิเศษกว่านั้นก็คือได้ลบไฮไลท์เดิมที่ตั้งตามชื่อของเมมเบอร์แต่ละคนออกไปทั้งหมดรวมกับปักหมุดเป็นหัวข้อไฮไลท์เจบิวต์เอาล่ะเพื่อนๆหมดเวลาเล่นแล้วนะคะรอบต่อไปคือของจริงและแน่นอนเช้านี้ YG ก็ออกมาเผยกับสำนักข่าวเกาหลีว่าการถ่ายทำ MV ตลอด5วันเต็มของเบมอนได้เสร็จสิ้นไปด้วยความราบรื่นโดยเอกลักษณ์ของเมมเบอร์แต่ละคนและตัวตนของวงจะถูกเปิดเผยอย่างเต็มที่เราได้ใช้องค์ความรู้และวิธีการทั้งหมดที่เราสั่งสมมาหลายปีและใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการสรรสร้างเราได้ทุ่มเทความพยายามและการสนับสนุนเพื่อตอบแทนการรอคอยของแฟนๆเราได้เร่งการทำงานที่เป็นขั้นตอนหลังจากการถ่ายทำเพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจนถึงวันเดบิวต์อย่างเป็นทางการในการโปรโมทจะมีสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากซึ่งเราจะเปิดเผยตามลำดับต่อไปในอนาคตโปรดตั้งตารอโอเคกับเพื่อนๆจากนี้ไปไม่ต้องรอกันอย่างล่องลอยอีกแล้วเพราะเบมอนจะมากันจริงๆแล้วและเป็นสิ้นเดือนจริงๆด้วยเม้นของเพื่อนๆคลิปที่แล้วมีคนเดาถูกด้วยว่าเบมอนจะมาสิ้นเดือนจริงๆด้วยโอ้โหอะถึงจะเป็นสิ้นเดือนแต่ก็ไม่สิ้นใจฉันรอได้ไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังแต่นี่พวกเราคาดหวังได้และก็ไม่ผิดหวังด้วยเย้เย้เย้นี่พวกเราก็มารอวันปล่อยภาพโปสเตอร์เดี่ยวของน้องแต่ละคนกันนะคะว่ามันจะแจ่มว้าวขนาดไหนและเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับภาพทีเซอร์โปสเตอร์วันเจบิวต์และสัญลักษณ์ของวงแบบใหม่ที่ทางค่ายได้ออกแบบครีเอทมันเนะสร้างสรรค์ไหมยังไงว่าแอดว่าก็สวยอยู่นะสวยอยู่ที่แปลว่าสวยค่ะและหากเพื่อนๆชอบเสียงเจ๋นๆแป้นแลนของแอดและเนื้อหาข่าวสารแน่นๆที่คอยอัปเดตตลอดเวลาของช่องนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้และเพื่อนๆจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆของน้องๆเบมอนเลยบางคนก็ตามมาจากช่อง Blackpink VIP พวกเธอน่ารักมากๆเลยขอบคุณสำหรับการรับชมจนถึงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าก่อนมีความสุขกันมากๆนะคะรักๆๆไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ